สวัสดีจ้ามื้อนี้ก็มาพอกับแพทอีกแล้วเด้อจ้าในช่องกินกับแพท Channel จ้ามื้อนี้แพทก็ได้เมนูแซ่บๆมาฝากกันอีกแล้วจ้ามื้อนี้ก็ได้เมนูตําถั่วจ้ากับปิงหนูจ้าหนูใหญ่หนูหยักโตบักใหญ่เลยจ้าอ่อนซ่อนคักมั่นพร้อมปิงหอมๆเลยพึ่งแล้วจ้าอันนี้แพทก็สั่งซื้อมาจ้าอันถ้าผู้ใดสนใจก็อันทักเพจเพิ่นได้เด้อจ้าเด้อแพทสิทิ้งลิงก์ไว้ท่าเนาะอันนี้จะเป็นอันหนูของอันเพจอันหนูพุกใหญ่อุดรฟาร์มจ้ะจะมาแบบนี้เลยจ้ะเพื่อนจะทรงในอันรถเก็บอุณหภูมิมาเนาะแบบสดๆเลยจ้ะเป็นตะแซ่บค่ะมีตัวใหญ่ๆบึงเนี่ยอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนหลายค่ะสนใจกะทักสร้างสื่อใดจ้ะแซ่บซิมทั้งซิมปิ่งไปซิมไปจ้ะแล้วก็ปลาแดกเนี่ยแพทย์กะใส่น้ำปลาแดกของเพื่อนที่กันจ้ะมื้อนี้เป็นอันปลาแดกของปลาร้าอุดรจ้ะถ้าผู้ใดสนใจกะเพจเดียวกันจ้ะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไปหาเนาะมาจ้ะแสบๆน้ำกันมือนี้ก็จะไปกินกะแก้วแก่ข้าวฮอกก่อนด้วยจ้ะบักแก้วง่ายดอกจ้ะแก้วน้อยๆมากๆกินน้ำกันแซ่บมาจ้ะมาจ้ะออนซ้อนอยากกัดกัดก่อนด้วยจ้ะเขาไม่อยากกัดเดือดแห้งเข้ากันแห้งมักลิ้นไหมเป็นเมนูที่เข้ากันคักเด้อจ้ะตำมักตัวกับปิ่งหนูนี่หนูนี่มันแห้งจำบางทั่วก็แซ่บหลายน้ำปลาแดกเพิ่นแซ่บอีหลีจังนัวหักแซ่บมากค่ะปิ่งหนูนี่ทำยังไงเมนูจะเลื่อนอาหารจ้ะถ้าผู้ใดประเทศกินเขากันมากง่ายค่ะว่ามันหน่องไกลมันดีค่ะลืมมากจ้ะมาส่วนตัวอันซ้อนมันแห้งบึงหางมันจ้ะออกกันมาดูเรื่องหาผ้าขาวมากินน้ำกันจ้ะน้องซ่อนน้องใครกับว่าปัดThank you.
ายย้ำคืนแบบอากาศกำลังเย็นจ้ะบางทีใหม่ก็กรอบกรอบทายคลิปคำให้เราจำเลยร่มจะเย็นมากแหละอากาศก็ร่างหนาวจากกาฬสินธุ กรอบอบปกติอันแพทย์คืออบองปกติอบใส่องค์กะหาองค์อยากจะก็เลยได้ปิ่งปิ่งกับแซ่บมันมานั่งหลังบ้านแต่มันบ่มั่นสังเกตเบิ่งปากเลยจ้ะตำเพชรแซ่บไรไม่จะมั่นมันได้แต่
มันทำมันยากร่มเย็นดื่มน้ำแล้วจ้ะไม่ได้ใจเสียเห็นเงาบอกนังมันจะพี่น้องปากมันหยับหยับอยู่ตลอดอิ่มอิ่มอิ่มแห้งจ้ะจ้าสำหรับมื้อนี้ก็อิ่มแล้วจ้ากินมุ่มมากกินบ่สุภาพไปต้องขออภัยนำในเด้อจ้าพอกันไม่คลิปนะจ้าสำหรับมื้อนี้สวัสดีจ้า